E220 CDI สุดยอดรถเบนซ์ที่หลายท่านหลงไหลข้างใจชื่นชอบมันจะเจอจรัสมันจะถูกอกถูกใจและจะทำให้คุณมีความสุขในค่ำคืนนี้หรือไม่มาดูครับครับสวัสดีครับผมช่างอาร์มนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า W212 นะครับ E220 CDI นะครับคันนี้เป็นปี11นะครับจด11ด้วยนะครับคันนี้เป็นรถเกรย์นำเข้า32นะฮะหรือเขาเรียกกันว่ารถ32ครับผมนะครับแต่คันนี้พิเศษยังไงคันนี้พิเศษคือมันนำเข้า32จริงเป็นรถเกรย์จริงแต่มันเข้าศูนย์ได้เข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์ไทยด้วยนะครับผมนะฮะคันนี้มาพร้อมกับ AMG Package โอ้โหนะครับเดย์โค้ง AMG Package นะครับกันชนหน้า AMG สเกิร์ตข้าง AMG ช่วงล่าง AMG ทั้งหมดนะครับครับผมมากับล้อ18นะครับยางหน้าขนาด245ยางหลังขนาด265นะครับสวยใสไร้ที่ติแล้วก็เป็นดีเซลที่มีพลังค่อนข้างสูงเลยโอ้โหครับครับผมหายากที่สุดมีประเทศใช่ตอนนี้นะในตลาดไม่มีเลยใช่ถ้าคุณชอบดีเซลและสีขาวผลลัพธ์แบบนี้บอกเลยว่าคันเดียวเป็น AMG ด้วยใช่เป็น AMG ด้วยไม่รู้จะมีอีกหรือไม่ใช่พาดคันนี้ไม่รู้จะมีอีกวันไหนลูกค้าถามว่าช่างอ้ามมีดีเซลไหม212เนี่ยผมต้องบอกว่ามีครับแต่หายากและตอนนี้ผมไม่มีด้วยแต่ตอนนี้ผมมีแล้วมาแล้วครับในดงทั้งหมดเนี่ยจริงๆเรามี212ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เรามี212ที่เป็นเบนซินครับซะทั้งหมดนะครับรถที่เป็นดีเซลแบบนี้หายากเลยนะครับคันนี้เป็น E220นะแรงม้าเขาอยู่ที่184แรงม้านะฮะแรงบิด400นิวตันนะครับยังไม่ถือว่าท็อปสุดในบรรดาเครื่อง OM651 นะครับ OM651 เนี่ยตัวท็อปสุดเนี่ยคือ E250 นะแรงม้า204นิวตันไอ้แรงม้า204แรงม้ากับ500นิวตันโอ้โหนะครับนั่นคือความยอดเยี่ยมนะลองท็อปลองท็อปนะฮะใจถึงหรือเปล่าช่างอาร์มไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคขอดูห้องเครื่องยนต์ที่สวยของดีเซล2104ผมคนทั่วไปก็จะเรียกว่าดีเซล2ลิตรฮะก็ประมาณนี้ในส่วนของอาร์ตนี่ครับเปิดขึ้นมาก็จะพบกับขุมพลังที่ทรงพลังของดีเซลนี่ฮะใช่ครับผมฝาครอบเครื่องก็จะเป็นสีดำขนาดใหญ่ใช่นี่นะครับเครื่องสุดยอดแห่งความทนทานประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายค่าใช้จ่ายไม่แพงในการรักษาและเป็นรถเบนซ์ที่หลายท่านนั้นชื่นชอบอยากจะได้กันใช่บางคนบอกว่าช่างอาร์มผมอยากได้แค่ตัวนี้พอ E220 เนี่ยเพราะว่าพอมากระโดดไปเล่น E250 แล้วเนี่ยส่วนใหญ่บางทีผู้ใหญ่ขับอ่ะจะเกรงเพราะว่า E250 เนี่ยมัน204แรงแล้วมาพร้อมกับแรงบิด500นิวตันเนี่ยค่อนข้างจะขับยากเลยเพราะมันแรงพอสมควรคันนี้ก็แรงแต่ยังเบาๆหน่อยกำลังดีกำลังดีกำลังดีงั้นขอฟังเสียงหน่อยฮะได้ครับยินดีครับมาดูกันสิว่านะครับเครื่องยนต์ดีเซลที่สุดยอดแห่งความทรงพลังนั้นเสียงมันจะเพราะพลิ้งเสียงมันจะแน่นขนาดไหนกับสำหรับคันนี้ก็จะใช้เกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับเป็นเกียร์ที่เรียกชื่อของค่าย Mercedes-Benz นั่นเองหลายคนอาจจะกังวลในส่วนของเกียร์7สปีดแต่คันนี้นะฮะเป็นเกียร์5สปีดหรือว่า5 G Tonic โอ้โหครับยอดเยี่ยมมากๆเสียงเพราะมากๆนี่แหละครับคือสุดยอดของเครื่องยนต์ดีเซลที่เรื่องชื่อที่หลายท่านนั้นชื่นชอบกันได้ยินกับหูชัดๆเห็นกับตาชัดๆว่ามันสุดยอดแบบนี้มาดูด้วยตัวเองก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับมาดูด้วยตัวเองไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยใช่เสมือนจริงทุกประการเลยใช่โอ้โหเสียงยอดเยี่ยมมากครับเครื่องนิ่มมากเสียงนิ่มมากโอ้โหฮะนี่ประหยัดน้ำมันก็เกือบ20กิโลเมตรเลยนะใช่ครับถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยขับดีๆเท้าดีๆเนี่ยไม่ขับเร็วมากนะขับประมาณ100-110เนี่ยผมว่าอาจจะเห็นเลข19ได้นะฮะโอเคเรามาดูในส่วนของรูปทรงเรียบได้ครับสักนิดนึงฮะได้ครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟ4ตานะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ใบซีนอนที่ได้หลายท่านนั้นชื่นชอบกันมันมีความหรูหรามันมีความสง่างามมากในขณะเดียวกันก็โฉบเฉี่ยวสปอร์ตดูบึกบึนเส้นสายภายนอกที่ดูทรงพลังดูมีมิติ
สวยงามมากมาพร้อมกับกันชนด้านหน้าที่เป็น AMG Sport Package นะฮะมีความสวยงามมากฮะและด้านล่างนะครับก็จะเป็นไฟ LED รูปตัว L จะมีเม็ด LED อยู่7เม็ดฮะซึ่งมีความสวยงามมากเวลาที่วิ่งในตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะเป็นไฟสว่างทำให้มีความปลอดภัยด้วยในขณะเดียวกันก็มีความสวยงามกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมที่มีความหรูหราสง่างามและมาพร้อมกับดาวลอยสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่ผู้คนทั่วโลกนั้นอยากจะได้เป็นเจ้าของก็มีอยู่ในคันนี้ครับผมถัดมาครับช่างอาร์มที่ช่างอาร์มบอกว่าล้อแม็กที่สุดยอดฮะล้อแม็กมันติสโป๊กฮะ AMG มันติสโป๊กนะครับกรอบ18นะครับชุดนี้น่าจะเป็น8หน้า8หลัง8ครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่47นะฮะล้อหลังจะเป็นออฟเซต53ครับช่างอาร์มนะครับยางหน้าเนี่ยเราจะใส่ยางเบอร์2 4 5 4 10 18นะครับยางหลังเนี่ยเราจะใส่ยางเบอร์2 6 5 3 5 R 18นะครับก็เป็นล้อที่สวยครับแล้วก็เข้าทรงมากกับ AMG ไขว้หรือว่าสเกิร์ตสเกิร์ตของ AMG เลยเป็นสเกิร์ตไขว้นะครับแล้วก็มีคิ้วโครเมียมที่ทำให้เกิดมีความสวยงามมีความหรูหรากระจกมองข้างเป็นประทับด้วยไฟฟ้าแล้วก็ครับเป็นไฟ LED เปิดด้านนอกเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นถึงความสปอร์ตนะครับรอบกระจกเดี๋ยวเราก็จะเป็นโครเมียมไล่ดูซอกเลยก็ได้ครับอย่ามืดนะฮะเดี๋ยวผมเอาไฟเติมให้ครับดูภายในห้องโดยสารก่อนก็ได้ฮะไปรวมๆไปเลยครับครับการตกแต่งภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมาพร้อมกับหนังอะคันทาราที่บอกว่าพรีเมียมเหมือนกับรถสปอร์ตเลยใช่สีจริงนะครับเป็นการเยือนด้วยได้สีขาวนี่ฮะเบาะสีดำได้ด้วยสีขาวเนี่ยมันจะออกความสปอร์ตมากๆสภาพเบาะภายในนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแบบนี้กี่คะแนนช่างอามผมให้85เลย85คะแนนนะใช่เพราะคันนี้เบาะสวยครับเบาะสวยมากแล้วก็ไม่ช้ำเลยสปอร์ตมากๆนะใช่ครับนี่ครับการตกแต่งที่เป็นลายไม้เนี่ยมันก็จะมีความเงาเหมือนกับแบล็คนะแบล็คเปโนนะใช่ครับมีความสวยงามมากแล้วก็เป็นสีเงินเมทัลลิกนี่ฮะหรูหราโอ้โหหรูหราแล้วก็สปอร์ตมันมีกลิ่นไอ2กลิ่นไออยู่ในภายในห้องโดยสารเนี่ยครับสวยงามมากๆครับนี่ครับเพดานก็จะเป็นสีดำนะฮะอารมณ์สปอร์ตอยู่ในคันนี้หมดเลยครับนี่ฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดหรือว่าเป็นเกียร์ไฮกิโทนิกหลายคนเนี่ยครับอยากได้เกียร์5สปีดช่างอ่ำครับเพราะว่าดูแลรักษาง่ายใช่อะไรก็ราคาถูกอะไรก็ราคาค่าซ่อมก็ถูกค่าซ่อมก็ถูกทนทานด้วยทนทานด้วยใช่ครับแต่ว่าหลายคนก็ชอบเกียร์เกียร์โทนิกหรือว่าเกียร์จุดเก้าใช่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรถยนต์แบบไหนดูลพินิจนะครับว่าเกียร์จุดสปีดเนี่ยข้อดีของเขามันก็คือมันได้นุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากกว่าใช่ครับแต่ว่าเกียร์ห้าสปีดเนี่ยจริงๆผมบอกว่าเกียร์ลุคของเกียร์ห้าสปีดอะมันเหมาะกับขาซิ่งนะว่านะมันเป็นเกียร์ที่ลากรอบได้มันสบายใจดีคือเกียร์5สปีดเนี่ยมันจะอยู่คอนโซลกลางใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นเกียร์7สปีดส่วนใหญ่มันจะเป็นเกียร์คอใช่อารมณ์ในการขับแบบสปอร์ตเนี่ยมันอาจจะน้อยหน่อยนะฮะการตอบสนองอาจจะน้อยหน่อยนี่ครับแอร์ส่วนของแอร์ตอนหลังนี่ครับเบาะด้านหลังก็จะเป็นอะคันทาราเช่นเดียวกันนะฮะใช่ก็อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนช่างงานบอกกับสภาพนั้นสวยงามมากๆในส่วนของตัวถังนั้นไม่มีการชนหนักที่คว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนใช่ครับผมนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราจะส่งให้ทางไลน์อีกครั้งหนึ่งใช่นะครับวันนี้เดี๋ยวมันจะค่ำก่อนเรามาดูในส่วนของด้านท้ายช่างอ่ะนี่ครับด้านท้ายโลโก้ E 2ดูโลโก้ก่อนนิดนึงครับได้ครับนี่ครับ E 220 CI ช่างอ่ะซึ่งใน CDI คืออะไรครับช่างอ่ะCommerail Direct Injection นะครับก็คือเครื่อง Commerail นะครับก็คือดีเซลนั่นเองนะครับเป็นดีเซลเทอร์โบถูกต้องไม่มีกล้องหลังฮะใช่ครับยังไม่มีกล้องหลังนะครับยังไม่มีแตะเปิดยังเป็นการเปิดปิดธรรมดาอยู่ครับใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ช่างอาร์มดูในส่วนของยางอะไหล่ฮะนี่ครับก็จะมีอยู่2ชั้นที่แตกต่างจากเป็นไทยนะฮะเป็นนอกจะเป็นจะมี3ชั้นนี่ครับในส่วนของลุ่มวางยางอะไหล่สีเดิมก็เป็นสีเดิมจากโรงงานตะเข็บรอยอาร์คเนี่ยเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการซ่อมไม่เคยมีการสาดสีใหม่มั่นใจได้แน่นอนโอเคครับเดิมครับช่างอามเดิมครับส่วนปลายถ้อยเสียนะครับก็จะเป็นรูปวงรีเป็นสเตนเลสนะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็กันชนท้ายก็จะมีปาร์คกิ้งเซนเซอร์อยู่4จุดไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED ที่มีความสวยงามมาก
ในยุคนั้นนี่ไฟท้าย LED จะเป็นเม็ดๆๆนะฮะจะเป็นเม็ดๆเรียงตัวมันก็มีความเจริญจรัสมีความสวยงามมากเวลาที่เบรกนะครับนี่ถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบเนี่ยสวยงามเลยในตอนที่เบรกตอนกลางคืนนี่มันจะสวยงามมากเพราะตัวรถสีขาวแล้วไฟท้ายมันจะสีแดงใช่มันจะตัดกันฮะจะมีความสวยงามมากคันนี้ก็จริงๆกับตัวกันชนเนี่ยมันเป็นกันชนหลัง AMG นะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถนอกมันคอนฟิกมาบางอย่างครับคันนี้ไม่ได้คอนฟิกท่อคู่มาด้วยนะครับก็จะคอนฟิกแค่ตัวกันชนอย่างเดียวนะครับตัวดีเวลเปอร์ชิ้นนี้ที่จะรับกับท่อคู่เนี่ยไม่มีนะฮะปกติมันจะมันเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะพี่วินนะตัวนี้คือ AMG ครับกันชนของ AMG กันกับกันชนอวกาศไม่เหมือนกันนะนะฮะต้องแต่มันแล้วก็กันชน AMG ที่เป็นท่อเดี่ยวกับกันชน AMG ที่เป็นท่อคู่ก็จะแตกต่างกันที่ดีวิเซอร์นั่นแหละนะฮะโอเคครับถัดมาด้านขวานะครับถังน้ำมันก็อยู่ทางด้านขวามือนะฮะความจุประมาณสัก80ลิตร80ลิตรครับผมเติมเต็มถังเนี่ยไปเชียงใหม่ได้เลยใช่ไม่หมดไปสุราษฎร์ได้เลยใช่ไม่หมดเพราะว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยสมมติเอา15แล้วกันเนาะวิ่งได้เป็น 1,000 โลใช่อ่ะวิ่งได้ 1,000 โลแต่ต้องเติมดีเซลเท่านั้นใช่ก็เป็นดีเซลพรีเมียมหรือว่าดีเซล B7 ใช่ตามที่ช่างอัดแนะนำครับนี่ครับในส่วนของล้อหลังนี่ฮะก็จะเป็นดิสเบรกเหมือนกันฮะใช่ครับผมเป็นล้อขอบ18เช่นเดียวกันฮะเป็นมัลติสปอคที่มีความสวยงามมากมันเป็นสีทูโทนนะช่างอามเป็นสีเงินกับไทเทเนียมใช่ไหมใช่ครับผมก็คือตรงด้านนี้นะฮะสีบอลนะฮะสีบอลแล้วก็เขาจะพ่นสีบอลก่อนนะฮะแล้วก็จะล้างหน้าทิ้งไว้ง่ายนะครับให้เหลือตรงนี้เป็นปัดเงานะครับแล้วก็สาดแลกเกอร์ครับเป็นทูโทนคู่เป็นทูโทนนี่ฮะ AMG แท้เป็นไทเทเนียมครับผมนะครับก็มากับยางไม่ธรรมดาด้วยยางชุดนี้ก็เป็นยาง IE004 ครับแต่ว่าเราเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมจริงจริงชุดนี้ก็ใหม่มากนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงดูปียางหน่อยสักนิดนะเพราะว่ามันเป็นยางที่ดีเลยแหละครับโอ้ปี21ปี21ครับผมโอ้งั้นไม่ได้เปลี่ยนใช่ครับถ้ายางแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยน0221นะครับโอเคครับผมถือว่าใหม่มากครับเพราะว่ายางมันใหม่มากเลยครับขอดูในส่วนของห้องโดยสารหน่อยฮะได้ครับครับตอนหลังฝั่งขวาเนี่ยสภาพก็ยังอยู่ใหม่มากฮะยังดูใหม่มากร่องรอยการใช้งานน้อยมากโอเคนะครับนี่ครับแผงข้างก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีม่านข้างนะช่างอามใช่ม่านข้างถูกตัดออกนะถ้าเป็น AMG นะแต่ถ้าเป็นอวกาศของไทยมีนะมีใช่ครับ AMG ส่วนใหญ่จะไล่เบามานี่ครับเพื่อความซิ่งแผงข้างประตูฝั่งคนขับนี่ฮะก็จะตกแต่งด้วยเป็นโนเมกเช่นเดียวกันไม่มีเบาะไม่มีเบาะเมมด้วยนะครับเป็นเขาเรียกไฟฟ้าครึ่งตัวครับอันนี้ก็คือดูแลสาง่ายใช่ไม่ต้องกลัวในส่วนของบอร์ดอะไรคอนโทรลเสียนะไฟฟ้าเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดปัญหาก็จะกินแบตมากใช่ไหมใช่ก็กินแบตมากครับก็คือเปลืองแบตนี่ฮะพวงมาลัยก็เช่นกันฮะพวงมาลัยก็ไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะฮะนี่คือปรับขึ้นจริงจริงผมว่าสเปคแบบนี้ดีอยู่แล้วฮะมันไม่จุกจิกครับพี่วินครับเรื่องบางทีผมว่าพวงมาลัยคาไปคาข้างบนไม่ยอมลงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ปรับมือเลยจบครับนี่ฝั่งคนขับฮะสภาพเบาะยังดีมากๆเลยฮะใช่ครับผมดีใช้งานน้อยดีมากเลยนะคือปกติเนี่ยได้พวกนี้นะไม่ขาดก็จริงนะแต่จะยุ่ยๆขนๆหน่อยแต่นี่ยังเป็นได้อยู่เลยพี่วินครับดูเห็นไหมฮะยังชัดอยู่นะยังชัดอยู่เลยครับไม่ขาดไม่รุ่ยก็มาพร้อมแคดดี้ชิปด้วยเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตในยุคนั้นใช่ยุคปี11จะเป็นพวงมาลัยนี้เลยนะครับ3ก้านท้ายตัดแต่รู้สึกจะเป็นชุดนี้น่าจะเป็นคือขอบของมันเนี่ยน่าจะเป็นขอบ14ครับนะฮะแต่ถ้าเป็นยุคใหม่ที่เป็นท้ายตัดที่เป็น3ก้านยุคใหม่ของพวกปี12ที่เป็นเกียร์คอเนี่ยมันจะเป็นพวงมาลัยขนาด 13.5 จะเล็กกว่านี้นิดนึงครับใช่ครับแต่ชุดนี้ก็ขับดีครับครับนี่กำลังเหมาะมือเลยฮะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังฮะกำลังเหมาะมือเลยเข้าออกง่ายเพราะว่ามันท้ายตัดใช่ครับนี่เขาก็ตกแต่งด้วยโครเมียมที่ด้านท้ายเป็นชิปอย่างที่ท่านบอกก็คือไว้ใช้ในการเปลี่ยนเกียร์ก็คือไปเล่นเกียร์นะถ้าชอบสปอร์ตก็ต้องแบบนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูไมค์สักนิดนึงเชิญเลยครับช่างครับได้ครับเรามาดูกันสิว่าเลขไมค์จะมากน้อยขนาดไหนครับคันนี้นะฮะก็ไมค์อยู่ที่ 189,783 นะฮะถือว่าไม่เยอะนะสำหรับรถดีเซลนะครับก็ถือว่าประมาณนี้แหละนะครับรถดีเซลส่วนใหญ่จะไมค์เยอะเพราะว่าวิ่งเยอะนะฮะมันประหยัดปีนะครับครับโอเคครับโอเคครับขอดูในส่วนของหัวเกียร์หน่อยช่างอ่ะแล้วก็คอมมานด์คอนโทรลนะฮะอยู่ในสภาพดีไหมอยู่ในสภาพดีฮะร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะใช่ครับผม
ปุ่มเปิ่มนี่ปกติของ W212 เนี่ยปุ่มพวกเนี้ยนะฮะจะลอกจะขาวซะเยอะคันนี้ไม่เป็นเลยนะดูจอเครื่องเสียงนะฮะอันนี้จอนะครับครับก็จะเป็น CD ใช่จะเป็น CD วิทยุ AM FM นะฮะใช่ครับผมครับคือปุ่มต่างๆนี่อยู่ในสภาพดีมากดีดีมากครับดีน้อยนักน้อยหนาที่เราจะเห็นสภาพแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องลอกใช่อย่างคันนี้ที่บอกก็เลยว่าสภาพดีมากก็ขนาดรถที่เป็นอย่างพวก B14 เนี่ยฮะ Exclusive อย่างเงี้ยยังลอกเลยครับครับแต่คันนี้ถือว่าใช้งานมาได้ดีนะครับไม่ทะนุถนอมว่าง่ายๆนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นในส่วนของรูปทรงเหลี่ยมสันของรถอีกครั้งหนึ่งครับสวยครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงฮะธรรมดาไม่ธรรมดาคนละไว้กับ220 CDI AMG ฮะ Sport Package ที่ถือได้เลยว่า1เดียวในประเทศไทยในค่ำคืนนี้ใช่1เดียวเท่านั้นฮะถ้าคุณชอบเนี่ยถ้าคุณชอบคันนี้เนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนใช่ไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีช่างามทะเบียนก็สวยครับทะเบียนก็ให้ไปเลยนะครับอันนี้ทะเบียนให้ด้วยใช่มั้ยฮะใช่เข้าศูนย์ตลอดใช่กับเข้าศูนย์ไทยนะคือจริงๆเนี่ยเป็นรถที่นำเข้าเป็น32ใช่ไหมใช่แต่ซื้อออปชั่นพิเศษกับศูนย์ใช่ซื้อวารันตีพิเศษก็เลยได้เข้าศูนย์ตลอดใช่เหมือนคันเมื่อวานที่เราไปกันไปนะฮะก็จะเป็นออปชั่นนั้นแบบกันนะครับจอดที่ไหนหล่อที่นั่นขับวันไหนมีความสุขวันนั้นมีแล้วหรูหราโออาเพิ่มสง่าราศีครบหมดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความหรูหราอารมณ์สปอร์ตและก็ความคุ้มค่าในเรื่องของราคาออกข้างไปในยุคนั้นอีก4ล้านอัพณปัจจุบันนี้ฮะมีหลายราคา 800,000 ก็มีฮะ 900,000 ก็มี 1 ล้านก็มีมากกว่า 1 ล้านก็มีทำไมมันถึงแตกต่างกันอย่างนั้นก็อย่างที่ช่างอัพและเฮียซันได้แนะนำอยู่เสมอว่าถ้าหากว่าคุณจะเล่นรถเบนซ์มือ2นั้นคุณจะต้องเลือกว่าจะเลือกรถสภาพดีที่ราคาสมเหตุสมผลไม่ต้องเสียเวลาในการซ่อมไม่ต้องเสียเวลาที่มีค่าในชีวิตไปกับการซ่อมรถแล้วก็การเลือกซื้อรถที่ราคาสมเหตุสมผลและมีผู้เชี่ยวชาญเลือกให้นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะไม่ต้องเสี่ยงถูกหลอกด้วยและก็จะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีการการันตีหลังการขายด้วยแบบนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่อยากสะดวกสบายไม่อยากเสียเวลาแล้วก็อยากได้รถพร้อมใช้งานทันทีเลยแต่ถ้าหากว่าคุณอยากซื้อรถแล้วไปปั้นเองไปซ่อมเองซื้อรถขายตามสภาพราคาอาจจะถูกหน่อยอย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นด้วยเราก็สามารถที่จะแนะนำให้ได้แต่ว่าที่ศูนย์ Mercedes Perfect เนี่ยจะไม่มีรถแบบนั้นจะมีแต่รถสวยพร้อมใช้งานทันทีไม่ว่าจะเป็นการสปานะฮะการตรวจสอบการทำให้รถนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานการที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งโปรที่มีเรารายเดียวที่ทำในประเทศไทยที่แตกต่างก็คือเป็นรถแบบนี้เลยและราคาของรถคันนี้เป็นราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาเพียงแค่1ล้าน 50,000 บาทครับราคา1ล้าน 50,000 บาทเป็นราคาที่คุณเข้าถึงได้แบบสบายๆอย่างแน่นอนและถ้าหากว่าอยากจะได้ราคาพิเศษวันนี้ช่างอามผู้น่ารักช่างอามผู้ใจดีจะมีราคาพิเศษให้กับพี่น้องที่ติดตามในช่อง YouTube Mercedes Perfect ของเราหรือไม่มาฟังกันครับผมและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทำให้ช่างอามนั้นรู้สึกมีความสุขมากๆที่จะได้ส่งมอบราคาพิเศษให้กับคนพิเศษเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาครับก็สำหรับเจ้า W212 คันนี้นะฮะ E220 CDI นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะครับมันเป็นรถที่ลูกค้ารีเควสต์มาค่อนข้างเยอะนะครับขายดีใช่ครับผมหายากมากหายากมากๆเราขายแบบคันต่อคันเลยด้วยซ้ำแทบจะไม่ได้เก็บรถเลยเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะก็วันนี้ผมจะสนับราคาพิเศษให้นะครับณค่ำคืนนี้นะฮะราคาพิเศษของผมอยู่ที่ 99,000 บาทฮะ 999,000 บาทนะครับผมให้เวลา3วันนะฮะหลังจากนี้นะครับถ้าหลังจากนี้ยัง
ไม่มีใครสนใจผมจะขึ้นราคาเป็น1,50,000 บาทนะครับเป็นราคาของพี่วินเลยราคาของผมคือ Extra Price แล้วนะ 999,000 บาทฮะรีบจับจองกันนะครับครับเชิงอามครับ 999,000 บาทกับ1,50,000 บาทต่างกันประมาณเกือบ 60,000 ใช่ถ้าคุณช้า1ก็คืออาจจะไม่ได้ลดเลยใช่2ก็คือราคาที่จะสูงกว่าใช่3ไม่รู้จะมีอีกหรือไม่ใช่ความสุขไม่รู้จะมีวันไหนใช่แต่ถ้าหากว่าคุณมีความพร้อมทางด้านการเงินครับไม่ได้เดือดร้อนทางด้านการเงินครับพร้อมที่จะมีความสุขเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะใช่แต่ปัญหาก็คือพอเราขายไปแล้วนี่ไม่รู้จะหารถที่ไหนใช่รถมันจะไม่มีคนจะอกหักคนจะผิดหวังเยอะใช่ฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีใช่เพราะว่ามีคนติดตามเรามากครับแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เสียใจเราก็เป็นว่าถ้าท่านพบเนื้อคู่ที่แท้จริงเขาจะได้เป็นเนื้อคู่ครับผมก็อยู่ที่ว่าใครจะได้ดูและเป็นคนจองคนแรกใช่999,000 บาทเป็นราคาเงินสดด้วยใช่โอเคครับเบอร์ติดต่อครับช่างอามได้ครับผมช่างอามนะฮะประจำอยู่ที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะฮะเบอร์ติดต่อผมนะครับ 089-777-4282 นะฮะย้ำอีกครั้งครับ 089-777-4282 ครับผมช่างอามครับอ้าวนิดนึงครับช่างอามก่อนที่จะจบคลิปได้อะไรบ้างฮะชัดๆอีกครั้งหนึ่งได้สปารถ4ขั้นตอนนะครับสปาสีปั่นสี4รอบนะครับได้เคลือบเซรามิกนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับเอาเราจะติดให้ใหม่อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับสนใจก็มาทำเรื่องจองกันแล้วก็มาคุยกันเรื่องฟิล์มนะฮะว่าจะเอาฟิล์มแบบไหนนะครับโทนสีประมาณไหนนะครับไฟหน้าทำสปาไฟหน้าด้วยนะครับรายละเอียดดีเทลต่างๆผมดูแลทุกจุดนะครับทำในขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานเหมือนเดิมของ Mercedes Perfect เลยนะถ้าไม่ Perfect จริงๆผมไม่ปล่อยรถให้ออกไปขับนะเพราะมันจะเป็นชื่อเสียงของร้านนะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะว่าผมจะเอาให้สุดจนกว่าจะสวยจนกว่าจะว้าวไม่ว้าวผมไม่ปล่อยไปนะครับอันนี้ชัดเจนจ่ายราคานี้เท่านั้นไม่มีราคาอื่นในนี้ราคานี้999โอนฟรีนะครับสไลด์ฟรีทั่วประเทศด้วยถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกอย่างเซอร์วิสเต็มระบบนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายครบทุกจุดนะครับจิ้มสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็สปาภายในทั้งหมดนะครับจบที่ราคานี้เลย 999,000 บาทครับและนั่นแหละครับคือสุดยอดรถเบนซ์ในฝันที่จะคุณนั้นจะได้เป็นเจ้าของเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับผมและเราขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคนที่เร็วเร็วนิดนึงนะเจ้าของคนใหม่ใช่ครับเร็วนิดนึงและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดอย่างที่ช่างอามได้บอกนะครับว่ารถเบนซ์สวยๆนั้นมีแค่คันเดียวเท่านั้นใช่มันอาจจะไม่มีอีกก็ได้ใช่ฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเจอแล้วรีบตัดสินใจครับครับการตัดสินใจของคุณคุ้มค่าคุ้มราคาจะทำให้คุณมีความสุขอย่างแน่นอนครับขอช่างอามฟันธงชัดๆครับว่ารถคันนี้จะทำให้เจ้าของใหม่นั้นมีความสุขแน่นอนหรือไม่ขอเสียงชัดๆจากช่างอามครับผมนะครับช่างอามนะครับประจำอยู่ที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับผมฟันธงได้เลยว่าคุณภาพครับแก้วเหมือนเดิมนะฮะอย่างที่เราทำงานออกสื่อนะฮะคืออย่างที่FC เราได้เห็นกันได้ดูกันนะฮะเหมือนเดิมคุณภาพครับแก้วนะครับรถออกจากศูนย์เราไปทุกคันเหมือนใหม่น้องๆป้ายแดงนะครับครับย้ำว่าให้ไวนิดนึงนะครับดูคลิปจบรีบโทรมากันครับนะฮะเบอร์ติดต่อนะครับ089-777-4282นะฮะ081-459-1121จะโทรหาใครก็ได้นะครับจะโทรหาเฮียซันก็ได้หรือโทรหาผมก็ได้นะครับรีบโทรมาแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณช่างอามมากครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2สวยๆพร้อมกับมีช่างอามเฮียซันผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถเบนซ์มือ2ใหญ่ที่สุดย่านถนนเกษตรนวินเป็นคนชอยเลือกให้เป็นคนให้คำแนะนำปรึกษาอย่าลืมครับ Mercedes Perfect ครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2สวยๆอย่าลืมนะครับ Mercedes Perfect Mercedes Perfect VR Family